พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหยุดเดินนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานทางกายเราก็มาทำงานทางใจทำงานทางใจก็คือมาวัดมาพักผ่อนตั้งกายและใจมารับคำสอนเอาไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อทำชีวิตให้ดีขึ้นชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานตลอดจนถึงส่วนรวมคือประเทศชาติจะไม่เรียบร้อยถ้าคนไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตแม่ไม่รู้จะแก้ปัญหาเพราะไม่เข้าใจธรรมะความยุ่งยากในสังคมก็เกิดมากขึ้นในครอบครัวถ้าพ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้ประพฤติธรรมครอบครัวนั้นเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าแม่บ้านประพฤติธรรมแต่พ่อบ้านไม่ประพฤติธรรมก็เกิดปัญหาลูกในครอบครัวนั้นไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เพราะไม่ได้ทำตนให้เป็นตัวอย่างทำให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวไม่รู้จบไม่รู้สิ้นมาตอนเช้านี้ก็มีคนโทรศัพท์มาแต่เช้าโทรศัพท์พูดตั้งน้ำมูกน้ำตาพูดไปต่างร้องไห้เสียอื่นไปต่างหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นทุกข์เรื่องอะไรจึงร้องไห้ร้องห่มอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เรื่องในครอบครัวเรื่องในครอบครัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรจึงได้มีความกุ้มใจถึงร้องไห้ก็บอกว่าพ่อบ้านเป็นผู้ที่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อบ้านที่ดีเป็นคนเหลวไหลด้วยประการต่างๆดิฉันพูดจาว่ากล่าวแนะนำเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังยังประพฤติตนอยู่เช่นนั้นลูกคนหัวปีก็ออกจากบ้านไปแล้วไปโดยไม่เรียบร้อยลูกคนที่สองที่สามก็ไม่เชื่อฟังใครทั้งนั้นทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากดิฉันเป็นแม่บ้านก็มีความหนักอกหนักใจไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะปัญหามันหนักอยู่ในใจของดิฉันปัญหานี้ก็เกิดขึ้นจากพ่อบ้านไม่ประพฤติธรรมไม่รู้เรื่องชีวิตถูกต้องชอบตามใจตัวเองชอบเที่ยวชอบเล่นชอบสนุกไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในครอบครัวเล่าให้ฟังแล้วก็ปล่อยสลดใจด้วยเลยบอกถามว่าจะทำอย่างไรดีก็บอกว่ามันมีทางเดียวคืออดทนไปก่อนไม่จำเป็นก็อย่าพูดปล่อยไปตามเรื่องตามราวไปก่อนลูกเต้าเราก็ปล่อยเข้าไปว่าพูดเขาก็ไม่เชื่อแล้วพูดทีไรเขาก็โต้ทุกทีก็บอกว่าพ่อไม่เป็นตัวอย่างแก่ลูกแต่ลูกกลับไม่เชื่อแม่เสียไปหมดความจริงแม่พูดเตือนควรรับฟังแต่ลูกก็ดื้อเอานิสัยพ่อมาใช้มันติดมาในสายเลือดพ่อไม่ดีก็ติดสายเลือดมาแม่ไม่ดีก็ติดสายเลือดมาแต่นั่นพ่อคนเดียวก็สร้างปัญหาขึ้นในครอบครัวอันนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะว่าไม่เข้าใกล้ธรรมะ
ไม่ก้าวกรายผู้รู้ธรรมะไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปตรองไม่ปฏิบัติธรรมะจึงเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวในวงงานก็เหมือนกันการเมืองนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายกว่าจะลงรอยนี่ก็แทบจะลำบากจะพูดภาษาชาวบ้านว่าแทบจะกระอักเลือดกันไปตามๆกันเพราะว่าไม่ตกลงคนนั้นจะเอาไอ้นั่นคนนั้นจะเอาอันนี้ตามอารมณ์ตามใจตัวไม่คิดอะไรทั้งนั้นคิดแต่จะเอาคิดแต่จะเป็นในสิ่งที่ตนชอบแล้วคนเอามันมีหลายคนก็เกิดแข่งแย่งแข่งชั่วกันมาได้เอาดีมาแข่งกันแต่แข่งดีกันก็ไม่มีเรื่องอะไรก็แข่งกันคิดเรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีมันก็ไม่ยุ่งแต่นี่คิดกันในเรื่องไม่ดีไม่ถูกต้องก็เลยเกิดปัญหากว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาต้องพูดกันอย่างเคร่งเครียดมาดำหน้าแดงต้องเถียงกันโต้แย้งกันคือใช้กิเลสไม่ได้ใช้ธรรมะแต่ใช้ธรรมะมันก็ไม่ยุ่งธรรมะเป็นเครื่องประสานน้ำใจเป็นเครื่องประสานประโยชน์เป็นเครื่องสร้างสันติสุขได้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะแต่คนไม่ใช้ธรรมะก็ไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยคิดถึงเรื่องธรรมะคิดแต่จะมีจะได้คิดแต่จะเอาท่าเดียวเรื่องจะเอาแล้วไม่คิดถึงอะไรฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันก็จะไม่ยอมไปตั้งป้อมกันขึ้นหาพรรคหาพวกกันไว้แม้ในพวกเดียวกันพรรคเดียวกันก็มีแตกออกไปหลายพรรคหลายพวกต่างคนต่างก็ชูโรงในทางจะเอาไม่ได้ชูโรงในทางที่จะให้ไม่ได้ชูโรงในทางที่เสียสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่จบจากใดที่สมาชิกในสังคมนั้นยังใช้กิเลสใช้ความรู้ใช้ความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทหรือความเห็นแก่ตัวปัญหาก็จะไม่จบแต่ถ้าเมื่อใดคนเหล่านั้นมารู้สึกตัวว่าไม่ได้เรื่องอะไรเราดูประเทศบ้านใต้เรือนเคียงว่ามีสภาพอย่างไรการไม่ออมชอมกันการไม่หันหน้าเข้าหากันนั้นเกิดอะไรขึ้นในชาติในบ้านเมืองได้ผลอะไรบ้างบทเรียนมันก็มีอยู่ด้านตะวันออกก็มีบทเรียนด้านตะวันตกก็มีบทเรียนเรียกว่าทั้งสองหูมีบทเรียนเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีหูจะฟังไม่มีตาจะดูไม่มีใจจะคิดในเรื่องที่ถูกต้องก็พื้นฐานสัมมาทิฏฐิไม่มีมีพื้นฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดอยู่ในจิตใจคิดอะไรก็คิดด้วยมิจฉาทิฏฐิพูดด้วยมิจฉาทิฏฐิทำด้วยมิจฉาทิฏฐิคบหาสมาคมกันด้วยมิจฉาทิฏฐิคิดอะไรทำอะไรก็เป็นความผิดพลาดไปหมดไม่ถูกต้องเป็นการสร้างปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ไม่รู้ว่าเรากำลังสร้างอะไรเรากำลังทำอะไรไม่รู้ก็ขาดปัญญาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งตาของพระเรื่องในเมืองโกสัมพีแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพระเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่ถึงกระแสของธรรมเป็นผู้บวชเข้ามาใหม่แล้วก็ถืออะไรมันสุดตูงเกินไปเรื่องไม่มากเรื่องนิดเดียวเรื่องน้ำตอนนั้นน้ำในภาชนะในห้องน้ำเมื่อระเบียบมีอยู่ว่าถ้าเราใช้ภาชนะตักน้ำมาใช้ล้างอุจจาระ
แล้วคนอินเดียนี่เขาใช้น้ำล้างอันนี้ภาชนะมีอยู่ตักน้ำมาล้างตามระเบียบว่าต้องฟ้อมภาชนะไม่หงายไหวต้องหายไหวน้ำมันถังแล้วจะเกิดเชื้อรูปพระพุทธเจ้าบัญญัติให้ฟ้อมไว้แต่ว่าพระองค์หนึ่งท่านเผลอเวลาไปใช้น้ำแล้วท่านก็หายไหวไม่ฟ้อมพระองค์หนึ่งมาเห็นเข้าพวกวินัยทรมาเห็นเข้าพระธรรมทรคือกวายธรรมะทำผิดฝ่ายวินัยทรมาเห็นเข้าก็ไปเที่ยวโฆษณาโฆษณาว่าอาจารย์ของพวกธรรมทรนี่ไม่รู้วินัยไม่ปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็เที่ยวโฆษณาพระกวายคณะธรรมทรก็บอกว่าเรื่องเล็กน้อยไม่ควรจะเอาไปพูดจายมันเป็นข้อความใหญ่โตขึ้นก็เลยขัดโถเถียงทะเลาะกันไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยก็แบ่งกันอยู่คนละพักคนละพูดพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกมาเตือนมาสอนแต่พระเหล่านั้นก็ไม่รับฟังยังดื้อนะดื้อพระองค์ก็เห็นว่าพูดไม่ได้กับพระพวกนี้เลยเสด็จเข้าป่าไปเลยไปอยู่กับลิงกับช้างดีกว่ามันไม่มีปัญหาเลยไปอยู่เขาเรียกว่าป่าปาริไลยกะในป่านั้นมีลิงตัวหนึ่งแล้วก็มีช้างอยู่เชือกหนึ่งช้างก็มาปฏิบัติกับพุทธเจ้าเอาผลไม้มาถวายลิงก็มาปฏิบัติกับพุทธเจ้าเอารังผึ้งเอาน้ำพึ่งมาถวายปฏิบัติวัดตากตลอดเวลาชาวบ้านชาวเมืองไม่พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่บาตรพระก็เลยสงสัยถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่อยู่ในเมืองโกสัมพีทำไมไปอยู่ในป่าปาริไลยกะอยู่กับช่างกะลิงเขาก็บอกพระท่านแตกแยกกันแล้วพระองค์พูดแล้วไม่เชื่อไม่ฟังเลยลงทันลงทันก็เรียกว่าพรหมทันคือไม่พูดด้วยแล้วลอยตามเรื่องไปเนี่ยชาวบ้านก็ขุ่นเคืองโกรธพระเหล่านั้นที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่อยู่ในเมืองก็เลยชวนกันบอยคอตแอนตี้ไม่ใส่บาตรทุกบ้านไม่ใส่บาตรกล้าไปบิณฑบาตชาวบ้านก็ไม่ใส่พร้อมกันหมดทั้งหมดพระเหล่านั้นบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีอาหารฉันสองสามวันก็ตึกอ่อนแรงลงไปเกิดสำนึกรู้สึกตัวว่าโอ้ไม่ไหวแล้วผลแห่งการทะเลาะบ่อแว่งกันมันได้รับทุกข์รับโทษอย่างนี้ก็เลยหันหน้าเข้าหากันประนีประนอมกันลงอาบัติต่อกันแล้วก็ไปกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้กลับเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วองค์ก็กลับเข้าเมืองต่อไปนี่มีกำกัดในตอนหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังทะเลาะกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกิดความคิดขึ้นว่าเราจะจิตหมายกันแล้วเพราะการทะเลาะกันนี้ความสงบจะเกิดจากสมองของบุคคลนั้นของบุคคลที่คิดว่าเราจะจิตหมายเพราะการทะเลาะบ่อแว้งแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นแต่ในหมู่คนที่ทะเลาะกันอยู่นั้นไม่มีใครคิดได้ทำไมจึงคิดไม่ได้เพราะทิฏฐิมานะมันแรงทิฏฐิมานะคือความยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองมีความถือตัวจัดไม่ได้เราไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดจะไม่ยอมเป็นอันขาดอะไรจะเกิดก็ช่างมันแต่มันเกิดเราไม่ยอมเป็นอันขาดเนี่ยคือทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นในใครทำให้คนนั้นกระด้างกระเดื่องไม่ยอมใครไม่ก้มหัวให้ใครผิดก็ไม่ยอมรับผิดดันทุรังไปคนเดียวปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมนั้นเราก็มองเห็นว่าปัญหาเดือดร้อนก็ต้องเกิดขึ้นเพราะการไม่ยินยอมพร้อมใจกัน
แต่ชาวบ้านต้องเข้าช่วยด้วยการไม่ใช่บาทต้องไม่มีอาหารจะฉันถ้าสมัยนั้นไม่มีโรงครัวไม่ได้เก็บมาม่าไว้สำหรับฉันกลางข้าวไม่มีอะไรจะฉันอดเลยพอชาวบ้านไม่ใช่ก็อดเลยวันแรกไม่เป็นไรทนได้วันที่สองวันที่สามมันไม่ไหวแล้วเป็นอย่างนี้เลยรู้สึกตัวว่าเป็นความผิดของพวกเราเลยหันหน้าเข้าหาหรือกันเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อไปขอกรรมาทูปเรียกว่าไปทำวัดเพื่อให้พระองค์ยกทูปให้เราก็ไม่ได้ถือทูปอะไรเห็นพระเหล่านั้นรู้สึกสำนึกตัวก็เลยยกทูปให้แล้วก็กลับมาอยู่ร่วมกันชาวบ้านก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมก็เลยใส่บาตรในพระเหล่านั้นฉันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องมีอยู่ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาเป็นเรื่องความแตกร้าวในหมู่สงฆ์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความแตกร้าวเกิดขึ้นเพราะไม่ยอมกันไม่ยอมฟังเสียงใครใครพูดก็ไม่ยอมอย่างนี้ลำบากถ้าไม่ยอมกันแล้วมันก็ลำบากเมืองไทยเรานี่ก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้างเหมือนกันเช่นว่าตัวอย่างเกิดเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองฆ่าคนตายไปหลายคนแล้วแต่ผลที่สุดในหลวงก็เสด็จออกมาตรัสทางโทรทัศน์ทางวิทยุให้คนทั่วประเทศได้ยินคนที่กำลังก่อความวุ่นวายอยู่ที่ถนนราชดำเนินนั้นได้ยินเหมือนกันด้วยความเคารพรักในหลวงเลยก็เลือกไม่ประชุมกันต่อไปหัวหน้าเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับเด็กกลานก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่นั่งให้หมดเรียบร้อยในหลวงก็ตั้งโอกาสเตือนด้วยถ้อยคำสั้นๆง่ายๆให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัววันนี้ตัวก็เลิกลากันไปก็เป็นบุญนักหนาของเมืองไทยที่มีประมุขที่คนรักคนเคารพพูดอะไรก็มีคนเชื่อคนฟังปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ยืดยาวจบลงง่ายๆหลายครั้งหลายหนจบลงด้วยความสงบเรียบร้อยก็ในหลวงออกมาพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักของประชาชนคนบางคนที่ยืนอยู่ที่อนุสาวรีย์พูดว่าถ้าเป็นเรื่องในหลวงแล้วเรายอมได้ทุกอย่างแม่ชีวิตก็เสียสละให้ในหลวงได้เป็นคำพูดที่ฟังแล้วตื้นตันใจในความรู้สึกและคิดของเขาเขามีความรักมีความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของชาติอันนี้ในหลวงของเราที่ได้เป็นที่รักเป็นที่เคารพนี่ก็อะไรเพราะว่าพระองค์เป็นพระธรรมราชาพระราชาผู้ประพฤติธรรมทรงนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักเป็นนโยบายเป็นกระทีบนำทางชีวิตพระองค์อยู่ด้วยธรรมะนำธรรมะมาเป็นแสงสว่างของชีวิตทรงปฏิบัติพระองค์เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความทุกข์ที่ไหนมีความเดือดร้อนที่ไหนเสด็จไปหาทางแก้ไขมาพระองค์เสด็จไปประชาชนก็มาเฝ้าชมพระบารมีเขาก็สบายใจเลื่อมทุกข์เลื่อมสุขเลื่อมเรื่องร้ายเกิดความสุขความสบายญาติในหลวงท่านก็สั่งให้แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรอบคอบสิ่งทั้งหลายก็ดีขึ้นนี่นับต่อเป็นบุญของประเทศชาติเราที่เรายังมีองค์พระมหากษัตริย์ไว้สำหรับเป็นศีรษะของประเทศประเทศเหมือนร่างกายศีรษะนี่เป็นส่วนสำคัญของร่างกายคนหัวขาดแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ขาดสมอง
ขาดตาขาดหูขาดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ติดส่วนนี้เมื่อส่วนนี้ไม่มีแล้วจะมีความหมายอะไรชีวิตไม่มีความหมายฉันใดพระราชาหมากษัตริย์ก็เป็นเหมือนศีรษะของประเทศเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนประชาชนให้ความเคารพนับถือบูชาพระองค์พระมหากษัตริย์เองนั้นทรงประพฤติธรรมทรงนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตในการงานตลอดเวลาพระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกคืนทรงฟังเรื่องธรรมะที่พระราชินีอ่านถวายแล้วก่อนจะเข้าที่บรรทมก็ทรงนั่งสัตธรรมสมาธิอย่างน้อยก็ขึ้นชมได้จึงบรรทมตื่นบรรทมก็นั่งสงบกระทัยนั่งคิดวางแผนว่าวันนี้จะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนทรงวางแผนแล้วก็ออกปฏิบัติสั่งงานสั่งการให้ทำกันในโครงการต่างๆของในหลวงมีมากมายจึงกลายเป็นที่เคารพบูชาของมหาชนแต่พระองค์ประพฤติธรรมธรรมะเท่านั้นจะทำคนให้สมบูรณ์ทำคนให้รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยทำคนให้เป็นปูชนียบุคคลของคนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ว่าโลกนี้มันขาดธรรมะพอสมควรคนไม่ค่อยได้เอาธรรมะไปใช้จึงได้เกิดปัญหาขึ้นในตัวในครอบครัวในส่วนรวมคือประเทศชาติเป็นปัญหาอันนี้เราจะทำอย่างไรก็พยายามที่จะพูดจาทำความเข้าใจน้อมจิตใจคนให้เห็นประโยชน์ของธรรมะให้ได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันญาติโยมที่มาวัดจลประทานอยู่เป็นประจำมาบางคนก็มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาจนกระทั่งบัดนี้ยังมาทุกงานทิศไม่ขาดไปบ้างเพราะไปธุระแต่ปกติก็มาน่าจะมีลูกไว้แจกคนที่ขยันฟังธรรมที่วัดนี้น่าจะมีโอ้ยในวัดมันก็50ปีก่อนแล้วค่อยตำรวจแจกกันสักทีแจกคนที่มาวัดเป็นประจำก็จำได้เป็นหน้าก็จำได้ว่ามาอยู่เป็นประจำก็แจกไว้เป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้มันก็ยังไม่ถึงวัดนี้เปิดปี503ปีนี้38ก็ได้33ปียังไม่ครบแต่ว่าไม่คิดปีมก็ครบ50แล้วโยมหายใจไว้สักอย่ารีบไปไหนซะก่อนจะครบ50ปีได้ฉลองการชนะพิเศษเหมือนในหลวงฉลอง50ปีในปีหน้าหรือวันเดือนมิถุนายนศุกร์หน้าในทรงเสวยราชครบ50ปีก็จะมีการฉลองประชาชนก็ปลื้มอกปลื้มใจในการที่พระองค์มีพระชนมายุ่งแต่ตอนนี้ในหลวงท่านก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะเดินทางนี้ก็ได้โยมนั่งทุกข์เพราะพระราชชนนี้ป่วยในหลวงท่านไปเยี่ยมทุกคืนใกล้ตีสามวันนี้ก็นอนแบบแน่รถไม่มีวิ่งบนถนนแน่ไม่กีดหวานทางจราจรเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธมารดาไปอยู่ประมาณสักชั่วโมงแล้วก็เสด็จกลับไปวังไปเข้าสู่ที่บรรทมท่านแสดงความห่วงใยต่อพระมารดาทรงรักทรงเคารพคุณแม่พูดภาษาไทยว่าทรงเคารพคุณแม่รักคุณแม่ไปให้กำลังใจแต่ว่าพระราชชนนีท่านก็95แล้วท่านเกิดปี1911ทำไมจะ1900คศ1900เดี๋ยวนี้1995จนมาอายุก็95คิดง่ายปีเกิด1900เดี๋ยวนี้1995ต่อ
จนมาอายุ80ปีชีวิตของสมเด็จพระราชชนนีนั้นเป็นชีวิตที่อยู่เพื่อให้อยู่เพื่อให้ไปให้สะดวกสบายก็ไปที่ไหนที่ในหลวงยังไม่ได้ไปพระราชชนนีไปเป็นตามเกาะตามเก่งเมืองริมทะเลในหลวงเข้าไม่ถึงเพราะไม่มีถนนพระราชชนนีท่านเสด็จไปโดยเรือรบและลงเรือเล็กจะไปเยี่ยมชาวบ้านแจกยาแจกเสื้อผ้าแจกหนังสือแก่เด็กเป็นภาพที่น่าชื่นชมเราออกโทรทัศน์มาแล้วก็เป็นภาพที่น่าดูที่สุดในรอบปีภาพที่ท่านไปแจกสิ่งของแก่คนแก่แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆแจกทุกสิ่งทุกอย่างทำอยู่เป็นประจำชีวิตของพระองค์ท่านอยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยการให้ไม่ทรงเห็นแก่ประโยชน์ความสุขส่วนพระองค์ทรัพย์สมบัติที่พระองค์ได้รับมาจากพระราชมรดกของสมเด็จพระบุพันธัสสาอัยยิกาเจ้ามีมากมายแต่ว่าทรงใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่เอามากักเก็บได้เฉยๆไม่เอาไปใช้ในเรื่องอะไรที่ไร้สาระแต่ว่าทำทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่มหาชนทรงปฏิบัติสม่ำเสมอตลอดมากับประชาชนช่วยเหลือทุกแง่ทุกมุมในสิ่งที่จะช่วยได้นับว่าเป็นผู้เกิดมาเพื่อให้ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเอาอะไรผลแห่งการให้ทำให้พระองค์มีพระชนมายุยืนถึง95แต่ว่านั้นและร่างกายของคนเรายืนนานๆก็มีโรคเพราะภูมิต้านทานลดน้อยลงโรคไข้เจ็บก็เกิดขึ้นทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ว่านายแพทย์ทั้งหลายก็รักษาเต็มที่เลยมีความรู้มีความสามารถเท่าใดทุ่มลงไปอยากให้พระองค์ท่านอยู่ต่อไปอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนอยู่เพื่อให้คนสบายจึงช่วยกันรักษาอาการก็ค่อยดีขึ้นบ้างแต่ก็ประชนมายุมากแล้วไม่น่าเป็นที่ได้วางใจก็สวดมนต์ภาวนานึกอยู่ให้พระองค์ท่านวันเข้าพรรษาก็ทำการสวดมนต์อธิษฐานใจอ้างเอาบุญญาบารมีทั้งหลายที่เราได้กระทำรวมทั้งคุณพระพุทธธรรมประสงค์ให้ช่วยคุ้มครองรักษา